สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจการบทที่2นะครับข้อที่1ถึงข้อที่4วันนี้ผมให้หัวข้อว่าเมื่อพระพรถูกเทลงมาตามพระสัญญาคงจะจําได้นะครับว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงสัญญาพวกเขาให้ไปคอยที่เยรูซาเล็มและเขาคอยอยู่10วันครับหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย40วันเขารอคอยอีก10วันและพระพรก็ถูกเทลงมาผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ในกิจการบทที่2ข้อ1ถึง4นะครับได้อ่านไว้ว่าเมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสต์มาถึงจำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวในทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นทั่วตึกที่เขาอยู่นั้นมีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดพระคำของพระเจ้าเนี่ยนะครับหลังจากที่พวกเขารอคอยพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่เฉพาะสาวก12คนแต่เราคงจำได้นะครับจากพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านมาพวกเขาเนี่ยครับรวมประมาณ120คนรอคอยกันที่นั่นและเราจะเห็นลักษณะอย่างน้อย4ประการครับที่เกิดขึ้นลักษณะของพระพรที่ถูกเทลงมาตามพระสัญญาของพระเจ้าประการที่1ครับพระพรจะมาในเวลาของพระเจ้าในข้อที่1นะครับเราสังเกตว่าพระเจ้าทรงเลือกวันเพนเทคสเตย์หรือวันเพนเทคอสเนี่ยนะครับเพื่อจะระลึกถึงยุคถึงพระคุณของพระเจ้าและจะสังเกตว่าตอนที่พระองค์ทรงเลือกวันปัสคาวันสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์และหลังจากนั้นอีก50วันก็เป็นวันที่ขอบพระคุณพระเจ้าและกำลังพูดถึงพระองค์ทรงเลือกวันนั้นเพื่อคนจำนวนมากมายจะได้มีโอกาสจะระลึกถึงพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้เพนเทคอสต์เนี่ยนะครับเป็นเวลาที่ระลึกถึงพระเจ้าดูแลพวกเขาในฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งแน่นอนว่าเมื่อพระวิญญาณเสด็จมาก็เป็นวาระแห่งการเก็บเกี่ยวด้วยพระองค์ทรงเลือกวันเพนเทคอสต์นะครับ50วันพระพรมาในเวลาของพระเจ้าอันที่2ครับพระพรเกิดขึ้นมาเพราะการรวมใจครับสังเกตในพระคัมภีร์ในบทที่2ข้อ1บอกว่าจำพวกศิษย์จึงรวมกันอยู่ในที่แห่งเดียวพระพรจะเกิดขึ้นเมื่อเรารวมตัวกันประทับใจภาษาอังกฤษนะฮะใช้ใน New King James เนี่ยได้ให้ความหมายนะครับบอกว่าเขารวมกันด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสถานที่เดียวกันจะเพิ่มคำว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสถานที่เดียวกันซึ่งหมายถึงว่าพระพรเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่รวมตัวที่สถานที่เดียวแต่ต้องมีใจเดียวกันและเมื่อเรามีใจเดียวกันพระพรก็จะถูกเทลงมาในเวลานั้นอันที่3ครับพระพรมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงพวกเขาคงคิดไม่ถึงครับว่าพระพรพระเจ้าจะถูกเทลงมาด้วยพายุกล้าสั่นทั่วตึกมีเปลวไฟมีลมมีการพูดเป็นมีลิ้นนะฮะที่เป็นไฟอยู่บนศีรษะของเขาเนี่ยนะครับลมกล้าเนี่ยนะครับเล็งถึงพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งมองไม่เห็นถ้าเราเปลี่ยนในยอห์นบทสามข้อ8ลิ้นหมายถึงการพูดไฟหมายถึงการชำระหมายถึงการอยู่ด้วยหมายถึงการเผาผลาญจะสังเกตว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเขานั้นพระพรมาในรูปแบบที่คิดไม่ถึงดังนั้นเองอย่าไปจำกัดพระเจ้านะครับพระองค์อาจจะประทานให้กับเราเกินความเข้าใจของเราอันที่4ครับพระพรมาถึงทุกคนที่รอคอยอันที่1นะครับอย่างที่บอกแล้วพระพรมาในเวลาของพระเจ้าอันที่2พระพรเกิดขึ้นมาเพราะการรวมใจอันที่3พระพรมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงประการที่4พระพรมาถึงทุกคนที่รอคอยไม่ใช่บางคนแต่ทุกคนพระคัมภีร์ได้กล่าวในข้อ3บอกว่ามีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดพระคัมภีร์กำลังกล่าวว่า120คนนั้นจะเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆซึ่งในวันต่อไปเราจะได้พูดถึงภาษาเหล่านี้ครับที่พระเจ้าได้ทรงให้พวกพูดทำเพื่ออะไรขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้พระพรพร้อมจะเทลงมาตามพระสัญญาของพระเจ้าในเวลาของพระองค์มาจากการรวมใจในรูปแบบที่คิดไม่ถึงและพระองค์ให้กับทุกคนที่รอคอยใจปลอดครับ